ดาวพุธย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนวันที่2พฤษภาคม2566เวลา 14:01 น.ส่งผลให้9ราศีนี้ต้องบอกเลยโชคจะดีเพราะปากดีก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดใจให้แม่หมออ้ำชมชาโรด้วยนะคะเริ่มต้นลัคนาราศีแรกเลยที่ต้องบอกว่าจะโชคดีเพราะปากดีก็คือชาวลัคนาราศีมีนหรือราศีมีนนะยิ่งพูดดีนะวาจาคำพูดออกมาเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆต้องบอกเลยจะทำให้อำนาจวาสนาดีและมีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าด้วยนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภหรือราศีพฤษภต้องบอกเลยยิ่งอวยพรให้ตัวเองบ่อยๆโชคลาภจะถามหานะนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนหรือราศีเมถุนนะถ้าเกิดว่าคุณทำการงานอะไรเกี่ยวกับเรื่องการพูดการสื่อสารต้องบอกเลยว่ามีโอกาสว่าการงานจะราบรื่นและประสบความสำเร็จค่ะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎหรือราศีกรกฎนะดูเหมือนว่าในช่วงเวลานี้หลังจากดาวย้ายแล้ววาจาที่ดีของคุณเนาะจะส่งผลให้คุณเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังมีโอกาสที่จะได้โอกาสดีๆในเรื่องของการงานและประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงมีความปังปุริเย่ด้วยนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกันหรือราศีกันนะต้องบอกว่าหลังจากที่ดาวย้ายแล้วหากคุณพูดจาจีบใครมีโอกาสจะจีบติดนะช่วงนี้นะปากหวานปากดีปากมีเสน่ห์นะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกนะถ้าคุณทำการงานวงการบันเทิงหรือทำอะไรเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวความทันสมัยเกี่ยวกับความบันเทิงเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรก็แล้วแต่นะดูเหมือนว่าไอเดียของคุณจะบันเจิดการพูดจาอะไรต่างๆของคุณมันจะครีเอทและทำให้คุณมีโอกาสเจริญเติบโตหรือได้แจ้งเกิดนั่นเองนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูนะสำหรับใครที่อยากจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์ช่วงเวลานี้นะคะต้องบอกเลยว่ามีโอกาสได้ซื้อได้ขายนะจากวาจาที่ดีของคุณซื้อได้ขายคล่องนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมังกรหรือราศีมังกรนะดูเหมือนว่าช่วงเวลานี้นะมีโอกาสที่คุณจะได้สื่อสารได้พูดจาเจรจาบาทีและส่งผลในชีวิตของคุณเจริญก้าวหน้าเติบโตอาจจะมีคอนเน็กชันใหม่ๆที่จะส่งผลให้ชีวิตของคุณเจริญก้าวหน้าเติบโตด้วยนะสุดท้ายค่ะชาวลัคนาราศีกุมหรือราศีกุมนะช่วงนี้ปากพารวยปากเรียกเงินปากเรียกทรัพย์นะดูเหมือนว่าหลังจากที่ดาวพุธย้ายแล้วมันจะส่งผลให้คุณเนี่ยมีโอกาสทางการเงินทรัพย์สินเงินทองนะเรียกเงินได้เงินเรียกทองได้ทองเรียกหาสิ่งใดได้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเรียกหาทรัพย์สินเข้าไว้ได้ตังค์